นุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นะคะวันพฤหัสบดีที่7มกราคม2559สดๆจากMiracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ใกล้จะครบกำหนดสัปดาห์แรกของการทำงานนะครับก็จะเตือนเป็นระยะโดยเฉพาะในช่วงเริ่มเปิดศักราชใหม่ตั้งใจทำวางแผนชีวิตนะครับและเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีข่าวสารหลายๆเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจปกติเนี่ยเราเองก็จะมีการหยิบยกประเด็นต่างๆมาพูดคุยในช่วงเปิดหัวรายการแบบนี้และหลายวันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬานะครับเมื่อวานก็เป็นกีฬาเหมือนกันแต่จะไม่ใช่ในแง่ของความสำเร็จหรือว่าเรื่องราวที่น่าชื่นใจสักเท่าไหร่เมื่อวานก็มีประเด็นปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกผมคงจะไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับก็รับฟังข้อมูลข่าวสารแต่ก็อยากให้ทุกคนพินิจพิจารณาแล้วก็ให้ความสนใจมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามข่าวสารต้องบอกว่าทุกวันนี้กระแสความคิดเห็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลเนี่ยไปไวมากนะครับแต่ละฝักแต่ละฝ่ายก็จะมีเหตุผลมาซัพพอร์ตแนวคิดของตัวเองนะครับก็ติดตามข่าวอันนี้เป็นประเด็นที่อยากจะนำมาฝากกันเพราะว่ากระแสของฟุตบอลไทยตอนนี้ต้องบอกว่ามีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและที่สำคัญทีมชาติไทยเองก็อยู่ในช่วงลุ้นชุดใหญ่นะครับที่ว่าจะก้าวเข้าสู่12ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกคัดรอบคัดเลือกนะของเอเชียได้หรือไม่ครับนี่แหละค่ะบอกว่าทุกๆปีหรือว่าทุกๆครั้งจะได้ยินเรื่องราวนะเกี่ยวกับวงการของฟุตบอลเองก็ตามหรือว่ากีฬาต่างๆที่แล้วก็ต้องบอกว่าทุกครั้งเช่นเดียวกันนะคะที่เวลาได้มีการทั้งคัดเลือกหรือว่าแข่งขันเนี่ยคนไทยทุกคนเราจะส่งกำลังใจไปพร้อมเพรียงกันแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญกำลังใจนี่แหละทำให้นักกีฬาของเรานั้นได้มีแรงพึดสู้ต่อทุกครั้งเลยครับแต่ก็หวังนะฮะว่าปัญหาความไม่เข้าใจกันทุกอย่างมันจะคลี่คลายลงไปด้วยดีเพราะมันส่งผลกระทบหมดแหละโดยเฉพาะในเรื่องของทีมชาติไทยเองซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่เราเองคงจะต้องยอมรับไม่ใช่เฉพาะทั้งประเทศไทยนะครับทั้งโลกนั่นแหละว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแล้วก็สร้างความสุขให้กับคนทั้งประเทศและทั่วโลกครับนะฉะนั้นเริ่มต้นปีกันแบบนี้นะคะเราเองก็หวังเอาไว้นะว่าจะได้ยินข่าวดีๆกันแล้วก็ที่สำคัญเลยยังคงต้องคอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่หลักเวลาที่ได้มีการแข่งขันได้มีการประกวดเองก็ตามเนี่ยเราคนไทยทุกคนพร้อมที่จะส่งแรงใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมาฝากคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมรายการเปิดดวง12ราศีจะย้ำทุกวันเพราะว่าถ้าครบจำนวนแล้วเนี่ยก็ต้องปิดรับแล้วนะคะในส่วนของพิธีสวดอนุปเคราะห์นะคะแล้วก็รวมไปถึงพิธีในการรับและส่งพระราหูนะคะซึ่งจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเนี่ยดวงดาวเมื่อวันที่16มกราคมก็จริงๆก็อีกไม่กี่วันละแต่ว่ากิจกรรมของเรานะคะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่23มกราคม2559นะคะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งครั้งนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้านะคะพระครูอาคมสุนทรนะคะเองก็จะเป็นผู้นำการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วยก็อย่างที่มุ้ยเรียนนะครับว่าผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้แหละก็คงจะครบจำนวนละตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็แฟนรายการหลายๆท่านก็ให้ความสำคัญนะครับให้ความสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนกันเอาไว้นะฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่าง0851293697และ0831997972ถ้าใครสนใจคงจะต้องรีบนิดหนึ่งสัปดาห์นี้ผมคิดว่าคงครบจำนวนอย่างแน่นอนนะครับและกิจกรรมในวันนี้ก็จะแบ่ง ขออภัยครับเป็น2ภาคภาคเช้าเนี่ยที่เห็นในภาพนะครับคือรูปของท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนหรือวัดโพธาเตียนนะครับอันนี้เป็นภาพขณะที่ท่านประกอบพิธีในการสวดพระพุทธมนต์ข้ามปีที่วัดพระเชตุพนในช่วงปลายศักราชที่ผ่านมานะครับซึ่งท่านเองก็เป็นผู้นำในการประกอบพิธีดังกล่าวเนี่ยมานานนับ10ปีนะของทางวัดรวมถึงก็จะมีกิจนิมนต์ทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยครั้งนี้ท่านเมตตาครับก็จะจัดแบบเป็นการเฉพาะเลยให้กับกลุ่มแฟนรายการของพวกเรา
ปิดดวง12ราศีนะครับภาคเช้าก็อย่างที่เรียนฮะในเรื่องของพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูนะครับส่วนภาคบ่ายก็ผมเองจะพาคุณผู้ชมนะที่ได้ลงทะเบียนกันไว้เนี่ยไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนะครับวัดโพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงนะครับของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประวัติศาสตร์ความเป็นมาความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์รวมถึงในเรื่องของความสวยงามวิจิตรซึ่งคนทั่วทั้งโลกล้วนแล้วแต่ให้การยอมรับที่เห็นในภาพนะครับซ้ายบนคือองค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรครับภายในเนี่ยบรรจุพระบรมธาตุและก็บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยนะครับส่วนพระพุทธสายญาติที่เห็นด้านล่างนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้มีการจัดสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท่านเนื่องในการประดิษฐ์สังขรณ์วัดพระเชตุพนนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วก็องค์ท่านเนี่ยมีความยาวนะครับเป็นลำดับ3ของประเทศและที่ฝ่าพระบาทนั้นนะครับก็จะมีการแกะสลักนะเป็นภาพมงคล108ประการนะประดับด้วยมุกสวยงามมากนะครับส่วนที่เห็นด้านขวามือนั้นคือองค์พระพุทธโลกนาถครับอันนี้นอกจากการกราบไหว้บูชาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแล้วนะครับหลายคนก็ยังมีความเชื่อความศรัทธาครับในเรื่องของการอยากจะสมหวังในการมีบุตรนะครับซึ่งก็จะต้องขอท่านในวันพระและกิจกรรมในวันนั้นเราก็จัดตรงกับวันพระพอดีนะครับนอกจากนี้นะก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกมากมายที่น่าสนใจนะครับพระมหาเจดีย์4รัชกาลก็คือรัชกาลที่1 2 3และ4นะครับไปกราบสักการะบูชาน้อมดำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านส่วนด้านล่างที่เห็นก็คือเขาฤาษีดัดตนอันนี้เป็นภูมิปัญญาของไทยจริงๆซึ่งต้องบอกว่าได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนะครับที่เห็นเป็นองค์ฤาษีปูนปั้นนั่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะท่าทางพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นท่านวดท่าดัดตนที่จะทำให้เราเนี่ยคลายจากอาการเหนื่อยล้าการเจ็บปวดนะก็จะพาไปดูก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับถ้ามีเวลาก็จะพาไปกราบสักการะบูชาให้ครบถ้วนให้ได้มากที่สุดครับนี่แหละค่ะต้องบอกว่า1วันเต็มๆนะคะพิเศษนะสำหรับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเจอกันนะที่สำคัญเลยเขาบอกว่าบางคนกังวลว่าเอ๊ะเฉพาะแต่ละราศีหรือเปล่าจริงๆก็12ราศีนี่แหละค่ะครับควรที่จะได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียน0851293697นะคะแล้วก็0831997972บอกเลยว่า1วันนั้นเป็นวันที่พิเศษจริงๆแล้วก็ในส่วนของพิธีนะคะสวดนพเคราะห์นะคะหรือว่ารับส่งพระราหูที่พระครูอาคมสุนทรท่านทำพิธีให้เนี่ยจะพิเศษมากๆก็คือจะทำพิธีณบริเวณกุฏิของท่านเลยคือเปิดต้อนรับเฉพาะนะคะแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีเท่านั้นครับที่บอกว่าจำกัดนี่ไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราทำไมไม่รับคนที่มีความประสงค์อยากจะมาทั้งหมดก็หนึ่งเลยในข้อจำกัดของในเรื่องของพื้นที่ด้วยเพราะว่าถ้าจะไปจัดในพระอุโบสถใหญ่คงจะทำไม่ได้เพราะวัดโพเนี่ยโหคือคนเข้ามาเยี่ยมเยียนคนเข้ามากราบสักการะบูชาก็หนาแน่นตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยากจะฝากคือต้นสักการะแบบนี้เชิญชวนนะครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะก็สามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาได้ค่ะพิมพ์พีดีเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนของอาชีพก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรนะคะการลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960491การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าค่ะว่าวันนี้12ราศีนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะพระราศีปดีที่7มกราคม2559ครับจันทรคติการแรม13ค่ำเดือน1ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ
16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่เหนื่อยมากหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนจะเข้าท่าเข้าทางนะครับและที่สำคัญวันนี้คนที่มีลูกน้องบริวารเนี่ย ใช้ให้เกิดประโยชน์เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้คำว่าแบบแผนตัวอย่างประสบการณ์ใช้ได้ขอคำปรึกษาหารือจากกูรูนะครับผู้รู้ก่อนตัดสินใจและคุณจะได้รับส่วนต่างมีเพียงเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องระวังเสียบุคลิกนะครับถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งออกอาวุธสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นหน่อยนะดูลู่ทางให้ดีๆนะครับกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้คิดบวกทุกอย่างผมอยากจะบอกว่าอยู่ที่ใจนะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินกว่าศักยภาพสำเร็จครับเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการมองหาทำเลนะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอสังหาหัวใจไม่เด่นครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้คนที่มีทักษะความชำนาญพวกวิชาชีพเฉพาะทางเนี่ยมีโอกาสจะได้รับข่าวคราวที่น่ายินดีเกี่ยวกับการปรับสิทธิประโยชน์ให้มันสมน้ำสมเนื้อขึ้นเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีเกณฑ์ได้ลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นวันนี้เข้าหุ้นก็ถือว่าสมประโยชน์ความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าตนสีถูกฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะจริงทุกอย่างวันนี้มีนใช้ได้นะครับเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของสภาพคล่องเผื่อใจหน่อยมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยให้กับบุคคลอื่นนะครับหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหัวใจไม่เด่นครับวันนี้ปิดทำการ1วันก็น่าจะดีแต่งานเหมาะสำหรับการเข้าหาขอความร่วมมือทำงานร่วมกับบุคคลอื่นวันนี้ต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างเกรงใจครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหาคนซัพพอร์ตนะให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูวันนี้ก็สีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้ให้ตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าปกตินะนิดหนึ่งเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายถึงจะไม่สำเร็จวันนี้แต่แนวโน้มทำต่อได้ครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันเปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ให้มากที่สุดไอ้คำที่บอกว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนั่นแหละใช่แต่สิ่งสำคัญวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองและของคนรักสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะบอนทองนะครับเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ขออภัยครับวันนี้ในส่วนของจะเน้นคนมีคู่นะครับประนีประนอมยอมลงให้กันทำเถอะครับอย่ามีทิฐิส่วนเรื่องของงานวันนี้ทายดีครับสามารถรักษามาตรฐานให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้พอจะมีลูกฟุกในเรื่องที่เกี่ยวข้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตนะครับให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีกรมท่าวันนี้ยอมได้ยอมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ขออย่างเดียวอย่าใจเร็วด่วนได้เวลามีปัญหาอย่ารีบร้อนตัดสินใจนะครับรอให้ทุกอย่างมันนิ่งรอให้ทุกอย่างมันเย็นลงก่อนแล้วค่อยว่ากันเงินทองมีหุ้นดีกว่าไม่มีวันนี้ช่วยได้ทั้งเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งหยิบยืมขอความช่วยเหลือส่วนตัวก็พอไหวสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจนะครับคนเรื่องมากก็มีโอกาสได้ปลดล็อกสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญบางครั้งโล่งออกไปแล้วเนี่ยมันดึงกลับไม่ได้สีเขียวงานสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้อาจจะต้องใช้คำว่าอดทนนะครับอึดอัดหน่อยแม้กระทั่งคนทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเองวันนี้ถึงจะไม่มีใครบังคับแต่คุณจะถูกปัจจัยภายนอกฟอร์ส
ขยับขยายไม่ได้ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีการประมาณตนนั้นสำคัญสุดไม่ว่าจะลงทุนหรือจับจ่ายใช้สอยความรักหัวใจวันนี้อย่าเชื่อคนอื่นให้เชื่อคนของตัวเองสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะอึดอัดนะหาเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับหาที่พึ่งพาอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าดีผมหมายถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องงานครับผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลของชีวิตวันนี้ทำตัวให้น่ารักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ต้องสม่ำเสมอนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจคบหากันสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้ผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เหมือนอยู่กันตามหน้าที่นะถึงอยู่ใกล้ชิดก็เหมือนจะมีระยะห่างแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบครับติดขัดก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับเรื่องของงานมีอะไรเชื่อเถอะครับว่าคุณแก้ได้แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยทำสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเหมือนอยู่กันตามหน้าที่ครับเสริมไม่มีความมั่นคง เป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมภารกิจไม่มีอะไรมากครับวันนี้ต้องบอกว่ามีเวลามากพอให้ขยับขยายคิดอ่านและวางแผนฉะนั้นวันนี้ถึงจะไม่มีภารกิจอย่านั่งอยู่เฉยๆนะครับมองต่อว่าอนาคตควรทำอะไรคนทำธุรกิจการค้าวันนี้ก็สามารถจะเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากธุรกรรมที่ทำก่อนหน้าแต่เงินทองวันนี้พึ่งตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมีเท่าไหนใช้ในสเกลเท่านั้นหัวใจมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้วิริยะอุตสาหะนะงานอย่าหยุดอยู่กับที่ครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ครับฉะนั้นการเตรียมความพร้อมแผนสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างก็จะดีแต่เงินทองไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนระวังจะแย่เก่าๆหนีเสือปะจระเข้ความรักหัวใจวันนี้ให้หาคนช่วยนะครับโดยเฉพาะคนโสดคิดอยากจะมีคู่ให้ใช้บริการของพ่อสื่อแม่ชักสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS และอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ